สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับกระแส LOZ มาเป็นพายุเลยหลังจากผมซีเก้งทอยเคยรีวิวเจ้าน้องแมวไปแล้วนะมาซีรีส์ใหม่นะครับ LOZ ส่งมาเป็นพายุนะครับมีมาให้ตามหาใน 7-Eleven ก็เป็นชุดน้องหมานะครับสัตว์เลี้ยงแสนซนนะเป็นตัวต่อมินิบ็อกของ LOZ สัญชาติไทยเลยนะครับนะออกมาตั้งแต่วันเด็กแห่งชาตินะกับผมเพิ่งมีโอกาสได้เอามายกชุดนะครับก็จะมีพันธุ์อะไรบ้างมีสุนัขหลายๆอย่างมีคอร์กี้นะครับโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะครับมีบีเกิลมีฮักกี้มีร็อตไวเลอร์มีเฟนบูลด็อกอ่ะก็ดูตามภาพแล้วกันว่าตัวไหนเป็นพันธุ์ไหนนะครับเดี๋ยวมาอันบ็อกแล้วก็ประกอบเลยเอามายืนคู่น้องแมวน้องแมวผมก็จัดมาแล้วยกกล่องยกกล่องไม่ซ้ำแน่นอนนะเขาว่าประมาณนั้นนะครับ1แพ็คก็จะมี6กล่อง6ลูกนั่นเองโอเคเดี๋ยวมาประกอบแบบสปีดบิลสไตล์ซีเก้งทอยกันเลยดีกว่าลุยเลยต่อตั้งแต่เที่ยงวันตอนนี้ประมาณ 15.00 นนะครับก็เริ่มจากตัวนี้ก็คือเจ้าฮักกี้นะพันฮักกี้นะครับตัวนี้บีเกิลนะครับโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะครับคอกกี้นะขาสั้นๆป้อมๆหน่อยแล้วก็อะไรอ่ะร็อตไวเลอร์นี่สีขนดำน้ำตาลร็อตไวเลอร์นะครับแล้วก็บูลด็อกเริ่มจากบูลด็อกก่อนนะครับนี่นะครับลักษณะมีทั้ง6แบบเลยนะหาซื้อได้ที่7นะครับบูลด็อกนี่จะไม่มีหางนะครับหางกุดนะบูลด็อกจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่มีรูทวารประมาณนี้เลยจี้ดีเหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นร็อตไวเลอร์นะครับร็อตไวเลอร์ก็จะหางตั้งนิดนึงนะครับเป็นสีดำน้ำตาลผมหมุนตามันเลเลหน่อยนะจริงตามันไม่ใช่อย่างนี้นะหมุนตามันเลเลนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะไปแล้ว2ตัวต่อไปนะครับก็เป็นเจ้าคอกกี้คอกกี้ก็เอกลักษณ์ก็จะเป็นขาสั้นนะครับขาสั้นป้อมๆเลยนี่นะประมาณนี้ขาสั้นจะป้อมเล็กกว่าเขานะนี่นะครับแข็งแรงดีนะฮะเพราะชิ้นส่วนอะไรเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับงานของ LOZ นะต่อไปก็โกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะครับโกลเด้นก็จะมาสีออกอ่อนๆหน่อยนะครับพร้อมหูตัดเป็นสีน้ำตาลหูขยับได้ด้วยนะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเจ้าบีเกิลนะครับบีเกิลไม่รู้เหมือนหรือเปล่านะครับเป็นแฟนมันแท้สุนัขนะลองมาบอกอธิบายหน่อยนะต่อไปก็จะเป็นฮักกี้นะครับนี่ลองเทียบเลยเทียบขนาดเดี๋ยวเอาเจ้าแมวแสนซนเนี่ยมาเทียบด้วยนะขอขยับกล้องขึ้นไปแนวดิ่งหน่อยนิดนึงนะครับนี่เพราะว่าด้านหลังเราจะเห็นว่าเป็นเจ้าแมวนะครับเจ้าแมวแสนซนประกบกันไปเลยนี่นะครับโอ้ผวังเยอะๆนี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยซีรีส์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับของ LOZ นะบิดสัญชาติไทยนะครับต่อกันสนุกเลยซื้อยกชุดไม่ซ้ำแน่นอนนะครับนี่ให้ดูเลยธาตุหมาธาตุแมวนี่ก็ต้องรวมกันเลยล่ะนะครับประมาณนี้นะดูคลิปละเอียดภาพละเอียดได้ที่เพจ LOZ นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อก็ที่ LOZ ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครขี้เกียจตามล่าไปใน 7-Eleven นะสั่งทางเพจได้โดยตรงเลยนะครับนี่ประมาณนี้โอเคภารกิจเสร็จเรียบร้อยเจอกันคลิปหน้านะครับพรุ่งนี้วันเสาร์งานจอยทอยไปก่อนละขอสรุปเหมือดใช้เวลา3ชั่วโมงเป๊ะเลยนะครับต่อ6ตัวสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ